ังกรแบบนี้นะคะเราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามเมืองดานังนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้กระจังก็ได้จองทัวร์สตรีทฟู้ดนะคะที่คนที่เป็นแบบคนท้องถิ่นของเวียดนามเนี่ยเขาจะพาเราไปกินร้านอาหารต่างๆในเวียดนามที่เป็นแบบคนพื้นเมืองเขากินจริงๆอ่ะไม่ใช่ร้านอาหารดังหรือว่าร้านที่มีสาขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในทัวร์นี้เนี่ยเราก็จะต้องผจญภัยกันแบบคนเวียดนามจริงๆเลยนั่นก็คือการนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะที่ในชีวิตเนี่ยจะได้ทำนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่อีกหนึ่งรูปแบบเลยที่เราจะมาอัดกันในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มารับที่ล็อบบี้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเป็นเด็กวัยรุ่น2คนเซฮัลโหลฮัลโหลมาเนสวันฮายอ่ะเดี๋ยวขึ้นนั่งมอไซค์กันก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามอ่ะเนาะ Life is a winding road No telling where it goes แล้วที่ทุกคนเห็นอะปกติเฝอมันจะเป็นแบบเส้นข้าวใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมันสับปะหลังเว้ยที่เขาสับอยู่อะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไส้กรอกแต่ว่าจะกินที่หลังนะขำมากเลยอะทุกคนแล้วแบบคนที่เขามารับเราเขาก็ตื่นเต้นมากว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าแบบเขาเห็นเราถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเราทำอะไรเราก็เลยบอกว่าเราทำช่องมาแล้วค่ะเสียเหมือนข้าวซอยบ้านเรานะพออยู่ข้างมะนาวเฝอเส้นมันสำปะหลังเส้นหนึบมากเลยอ่ะไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เคยกินเหมือนกินข้าวเหนียวเป็นเส้นอ่ะแล้วก็จะเกี่ยวกับติดไฟที่เป็นกระเพื่อมีไข่ด้วยค่ะไข่กระทาเส้นหนึบแล้วก็ปลานุ่มๆให้ปลาเป็นชิ้นๆเลยนะแบบคุ้มมากอ่ะเนื้ออย่างเยอะแอบตามรอยกันมาได้เลยนะคะไม่ต้องซื้อทัวร์ตอนเยอะตอนนั้นกินไม่ต้องหลายคำแล้วแน่นๆปากเลยนะก็ยังมีอยู่นะเนื้อปลาต่อไปเราจะลองไส้กรอกนะคะEven if the sky is falling down ดูเหมือนขนมไทยเลยเอาแต่จับแล้วมันเหมือนไส้กรอกอร่อยอร่อยเพราะว่าไส้กรอกหวานอะกรอบบี้อ๋อน่าสุราที่2กันนะคะเริ่มออกมานอกตัวเมืองแล้วสรุปร้านนี้เขาพามาปิดนะคะทุกคนเนื่องจากช่วงนี้เป็นปีใหม่เนาะของที่นี่ปีใหม่แบบตรุษจีนอ่ะก็กำลังย้ายร้านกันนะคะตอนนี้จริงๆไม่รู้ว่าร้านเนี่ยถ้าปิดหมดเลยเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เรานั่งมอไซค์ทั้งคืนเลยนะ oh, no. ตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในซอยลึกลับมากเลยค่ะวันนี้จะได้กินไหมเป็นร้านนี้แน่เลยนะคะร้านที่2เป็นขนมหวานนะคะ This is durian Yeah, that's durian นี่คือทุเรียน And here is chakrut นี่ผลไม้นะคะมีเต้าหู้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เป็นครีมทุเรียนอ่ะอุ้ยดูดิว้าวๆๆๆมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะมาก
ในที่สุดเราก็ได้ร้านแล้วค่ะหลังจากที่ยกเลิกกันไปหลายร้านคือปิดไปเยอะมากๆอ่ะคือล่องรถกันแบบเลยเพิ่งร้านที่3นะจ๊ะทุกคนร้านนี้ค่ะอาเจ๊มาบอกว่าอะไรอาเจ๊มาบอกน้องดอยดอยลืมแล้วก็มีใครบอก you guys didn't see นะลืมกันหมดดูแรงอ่ะมีเลยมันย่ำเลยนะคะมีมะละกอนะมันติ๋วแค่นี้นะทุกคนเล็กมากดูดิแต่อร่อยอ่ะหวานหวานหวานเจี๊ยบเลยอ่ะของบ้านเรายังไม่หวานเนาะอันนี้หวานมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเปาะเกี๊ยะเนาะเลิศน้ำปลาเหมือนบ้านเราเหมือนน้ำจิ้มน้ำปลาใส่มะม่วงเลยอ่ะโอ้ยอยู่เลยอย่างเงี้ยอร่อยไม่เค็มแรงแบบนี่แสงชิ้นเลยเค็มหวานกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยกรอบมากเลยเขาจะใช้ยัมมี่ในเวียดนามง่อง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 เราเจอนักธุรกิจหนุ่มนะคะมีโทรศัพท์คุยกับลูกค้าแล้วก็เดินมาค้าขายต่อแล้วก็เป็นไงล่ะเป็นไงแล้วน้องเอาช่วยหนุนน้องหน่อยหนุนวัดวะมีอะไรบ้างโชว์โชว์มีไม่ธรรมดาเออดูมีพวกกองปากกาเว้ยWhat do you haveแล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมไปร้านสุดท้ายกันแล้วซึ่งจริงๆจะมี5ร้านใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากร้านปิดเยอะก็ไป4ร้านพอแล้วก็ร้านนี้เขาสั่งให้เรามา2อย่างเนาะก็เปิดเทแล้วนะคะไปโอ้ยกอก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 ใช่ก็ต้องยอมอากาศเวียดนามนะทุกคนค่ะทุกขดแขนสแตนด์อัพหนาวมากดูดิโอ้หนาวทุกคนขนาดตลาดอ่ะร้านยังปิดหมดเลยทั้งแถบอะค่ะมองเข้าไปอ่ะเครื่องเล่นก็ปิดจ้าถามและนี่คือตลาดล้างค่ะนี่ค่ะไม่มีอะไรเปิดเลยจ้าจริงๆถ้าไม่ปิดนะตลาดนี้จะแบบของกินเยอะมากเลยเนาะข้างหลังนี้น่ารักน่าถ่ายรูปมากแต่สิ่งที่เราจะกินสุดท้ายนะคะคืออันนี้นะคะง่ายๆก็ไม่เป็นไรล่ะคนนั่งมอไซค์ก็เมื่อยตูดแล้วขี้เกียจนั่งแล้วค่ะลงท้ายด้วยอันนี้ก็โอเคไม่สงสารเขาด้วยเพราะว่านี่ขับกันเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะนี่ค่ะก็เป็นตู้อย่างนี้นะคะคล้ายๆแบบพวกไส้กรอกบ้านเราแต่ว่าเมนูที่ให้กินนะไม่รู้เป็นอะไรเย้มาละจ้าพิกอาหารนี่ก็เป็นร้านสต็อปอาหารมันอาจจะดูแบบไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่อย่างว่ามันทำอะไรไม่ได้ค่ะร้านมันปิดหมดเนาะกล่องนึงนะคะทัน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 หอมโหนูหอมแน่ๆเลยหอมมากอ่ะShrimp, อร่อยมากหอมมากเพราะมันข้างเหนียวแล้วแบบหอมมากอ่ะหอมมากเลยอ่ะมันปลาเค็มทอดอ่ะ You don't want to try this one? This one for you guys จบแล้วนะคะทุกคนกับการทัวริงกินอาหารพื้นบ้านที่เวียดนามนะคะแบบการนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแบบคนที่นี่เลยนะคะก็ถ้าทุกคนชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถล่มกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาเที่ยวแล้วก็จะพาร้านอาหารดีๆมาฝากทุกคนอีกตามเคยค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย